สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงปืนสัญชาติเยอรมันนั่นก็คือ Hagler & Kord G28 กันนั่นเองฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับ HKG28 ถูกพัฒนาและผลิตโดยบริษัท Hagler & Kord ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของเยอรมนีที่ผลิตปืนพกปืนไรเฟิลปืนกลมือและเครื่องยิงลูกระเบิดบริษัทตั้งอยู่ที่ Oberndorf am Neckar ในรัฐ Baden-Württemberg หากออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ถนัดภาษาเยอรมันจริงๆครับผมและยังมีบริษัทอยู่ในเครือสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและในอเมริกาอีกด้วย G28 นะครับถูกสร้างขึ้นมาสำหรับทหารในฐานะปืน DMR มันถูกออกแบบมาตามพี่น้องของมัน HK417 และรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติอย่าง HK416ซึ่ง G28 นะครับถูกออกแบบมาให้ฐานราบสามารถยิงอย่างต่อเนื่องและแม่นยำหรือจะใช้ในรูปแบบซุ่มยิงแบบสไนเปอร์ก็ได้เช่นกันซึ่งมันสามารถมาทดแทนพลซุ่มยิงแบบดั้งเดิมที่ใช้ปืนระบบ Bolt Action และปฏิบัติงานกันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่การมาแทนที่ของ DMR ด้วยระบบการทำงานของมันสามารถทำให้มีความสำคัญในทีมย่อยต่างๆเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้ง2แบบไม่ได้จำกัดว่าต้องแยกตัวจากทีมและประจำตำแหน่งต่างๆเพียงอย่างเดียว G28 นะครับใช้กระสุนขนาด 7.62x51mm นาโต้โดยตัวปืนนะครับสามารถบรรจุกระสุนในแมกกาซีนได้10หรือ20นัดแล้วแต่ผู้ใช้งานและลักษณะของงานโดยลักษณะโมเดลภายนอกนะครับจะเหมือน AR-15 และตัวปืนสามารถปรับแต่งพานท้ายรวมถึงรางติดอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่าง Front Grip, Bipod, Scope ได้ตามต้องการของผู้ใช้งานโดยตัวสโคปเดิมของ G28 นะครับจะติดตั้งกล้องเล็งแบบ HK Schmidt and Bender โดยความยาวของตัวปืนรัวพันท้ายนะครับจะอยู่ที่96เซนติเมตรนะครับและถ้าหากว่ายืดผ่านท้ายออกไปนะครับจะมีความยาวถึง108เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและตัวปืนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 5.8 กิโลกรัมนะครับไม่รวมกล้องเล็งและตัวแมกกาซีนปืนนะครับโดยตัวปืนนะครับจะทำงานแบบระบบแก๊สและวัสดุที่ใช้ทำ upper receiver นะครับทางบริษัทใช้เป็นเหล็กทั้งหมดซึ่งต่างจาก HK ตัวอื่นนะครับที่ใช้วัสดุเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมG28 นะครับมีการจำหน่ายอยู่2รูปแบบนะครับคือ G28E2 Standard และ G28E3 Patrol นะครับซึ่งตัวรุ่น Patrol นะครับหรือคือรุ่นลาดตระเวนเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Standard หรือตัวพื้นฐานมากๆเลยนะครับด้วยความแตกต่างนะครับคือตัวกล้องเล็งแบบ HK Schmidt and Bender นะครับซึ่งตัวปรับระยะโฟกัสสามารถมองเห็นได้น้อยลงนะครับและตัวปืนมีน้ำหนักที่เบากว่านิดหน่อยเพื่อเหมาะสมสำหรับการใช้บนยานพาหนะหรือการเดินขบวนลาดตระเวนและตัว Patrol นะครับจะมีโมเดลที่ออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับ Assault Rifle ซึ่งจะไม่เหมือนตัวพื้นฐานโดยสิ้นเชิงนะครับต่อมาในปี2016นะครับเดือนเมษายนมีการประกาศว่า HK G28 DMR ได้รับเลือกจากทางกองทัพสหรัฐให้ถูกทดแทนจาก Knight Armament Company หรือ KAC M110SASSและรับคำสั่งให้ผลิตถึง 3,643 กระบอกและมีจำนวน30กระบอกนำไปใช้ในการทดสอบส่วนสาเหตุที่ทางกองทัพสหรัฐทำการเปลี่ยนคือความกระทัดรัดน้ำหนักและความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพอาวุธซึ่งตัวปืน Rifle HK G28 นะครับมีการใช้งานในกองทัพเยอรมันและใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพเยอรมันในสงครามอัฟกานิสถานอีกด้วยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ G28 นะครับต้องบอกก่อนว่าประวัติมันน้อยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่ทำอัปเกรดมาจาก HK417 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งรูปร่างหน้าตาทุกอย่างแทบจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าตัวระบบปืนได้มีการอัปเกรดขึ้นมาอีกทีนึงจาก HK417 นะครับซึ่งประวัติมันก็จะน้อยนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคลิปวิดีโอการรีวิว G28 เวอร์ชั่น Airsoft ของเราก็จะมีเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของ VFC นะครับเดี๋ยวจะได้มีการทำคลิปรีวิวอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ